อ่าสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าถ้ารอบนี้เสียงเป็นอะไรไปก็บา,บายๆแล้วเจอกันวันหน้าละว,วันนี้หมดเวลาละนะครับกเ็เริ่มใหม่เลยแลวกันนะครับในเรื่องของตัว e n d f i l t e r เพราะว่าคลิปที่แล้วมันจะขาดขาดให้หายแล้วมันเข้าไปทำ Library ไม่ได้นะครับก็สวัสดีรีรันกันอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็วันนี้เราคุยกันเรื่องของอฟิลเตอร์ ND 1 0 0นะครับแค่ทางจะหลับกันไปหมดแล้วที่เมืองไทยนะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งข่าวซ้ำอีก1รอบนะครับว่าไทยดีโฟโต้เราเนี่ยจะมีเสียงชัดไหมครับขอฟีดแบ็กหน่อยตอนนี้เดี๋ยวผมขอสลับสวิตช์หน่อยนะมิงั้นเดี๋ยวเสียงขัด,ขดห,หายอีกลองไปที่หน้าจอนะครับเสียงชัดไม่เอ่ย ฝากฟีดแบ็กหน่อยครับแล้วก็กลับมาที่กล้องใหม่เสียงชัดไหมครับหวังว่าคงไม่มีปัญหาอีกเนาะพอดีน่าจะเจอต้นเหตุที่ทําให้เสียงมีปัญหาละนอนฟังเลยครับเสียงชัดโอเคเราน่าจะพ้นปัญหากันได้นะครับกว่าจะหาเจอทับยากเหมือนกันก็นะฮะ แจ,จ้งข่าวกันนิดนึงนะครับรีลานอีกรอบหนึ่งก็คือว่าไทยดีฟโฟโต้เราเนี่ยจะออกไลฟ์นะครับการเป็นรายการประจําวันพุธนะครับเวลา2องทุ่มอันนี้นจะเป็นรายการประจําของไทยดีฟโฟโต้ก็จะมีเรื่องของอนาล็อกเรื่องเ,ออเชิญพวกผู้รู้ทางด้านการถ่ายภาพมามาให้ความรู้นะครับก็จะมีวันจันทร์กับวันออาทิตย์พุธที่หนึ่งกับพุธที่สามนะครับจะเป็นของทาง สารพัดช่างนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่2นะครับพุทธที่2ของเดือนก็จะเป็นผมแล้วก็พุทธที่4ี่ก็จะเป็นทางคุณอู๊ดนะครับอู1 1> อ๊ดดีวันเว็บมาสเตอร์ของไทบีโฟโต้ก็จะมาจะมาให้ความรู้กันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็นชุกทุกวันอังคาร ก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับฟูจิฟิล์มกันนะครับทุกวันอังคารของเดือนนะฮะก็จะมีองานึ่งงามสี่ไล่เลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวจะไม่เหมือนกันจะคุยกันคนละประเด็นกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฟูจิฟิล์มนะครับก็มีติดตามกันได้มีปัญหาอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี้เดี๋ยวผมแบ่งวิดีโอเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทแรกคุยเกี่ยวกับเรื่อง N d แล้วก็พาร์ทที่2ซึ่งน่าจะเที่ยงคืน เราไปคุยเรื่องอื่นนะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีเสียงเสียงเบาก่นนิดหน่อยใช่ไหมฮะแต่ชัดเจนทั้งคู่โอเคเดี๋ยวผมจริงจริงแล้วผมเปิดเพิ่มเสียงขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งแต่ผมห่วงเรื่องน้อยสันั่นเองนะครับตอนนี้เสียงน่าจะดังขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับอ่าโอเคเสียงชัดดีแล้วนะอ่านะครับก็ผมเอ่อฟิลเตอร์เอ็นดีเนี่ยนะครับเข้าเรื่องกันเลยด้วยกันเนาะ ฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นสีสีเทานะครับแล้วก็สำหรับเอาไว้ใช้สำหรับในการถ่ายภาพที่เราต้องการลดความเข้มของแสงให้ลงที่ผ่านกล้องเข้าไปนะครเราใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อทำอะไรบ้างาเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับอืมอะนะครับก็ ฟิลเตอ ND เนี่ยเราก็ใช้ในการลดแสงเพื่อถ่ายภาพพวกใส่น้ำนะครับให้มันดูนุ่มนวลน,นะครับลดความเร็วชเต,เตอร์ลงอย่างภาพนี้เนี่ยถ่ายตอนกลางวันซึ่งแดดมันแรงมากนะครับเราจะเจอความเร็วชเตอร์250 125อะไรเงี้ยซึ่งใส่น้ำมันก็จะแข็งนะครับมันก็จะเป็นเป็นใส่น้ำที่ดูรุนแรงพออยากให้นุ่มเนี่ยต่อให้เราดีช่องรับแสงลงไปขนาดไหนนะครับ ลดความไวแสงลงไปขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมากเกินไปก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ ND ช่วยนะฮะภาพนี้ใช้ทั้ง ND และ PL นะครับตัดแสงสะท้อนทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถ่ายตอนกลางวันเราก็ต้องที่ที่ลดแสงลงจากกล้องนะครับต่อมาอภาพบางนะฮหรือว่าตอนอช่วงเช้านะครับบางทีถามว่าเช้าเช้าต้องใช้ ND ไหม มีใช้เหมือนกันนะครับเรายังต้องบางทีช่วงเช้าเนี่ยเราชัตเตอร์ได้มากเกินไปก็ต้องลดหรือบางทีเราก็ใช้ฟิลเตอร์เอครึ่งซีกที่เราเรียกเฟดเดอร์เอนะครับในการลดแสงท้องฟ้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าหลักการการใช้มันต่างกันยังไงนะครับเราเหมาะสมสถานการณ์ยังไงเถ้าเราไม่ใช้ฟิลอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็ถ่ายทะเลคนกำลังตกปลานะฮะก็ ใช้ฟิลเตอร์ ND พันนะครับเพื่อทำให้น้ำทะเลมันเป็นขึ้นพลิ้วมวีวิญญาณหลอนอยู่อันหนึงนะฮะมีถ้าเกิดเราไม่ใช้ฟิลเตอร์ ND จะเป็นยังไงนะครับผมให้ดูภาพในลักษณะนี้อันนี้คือภาพที่เราไม่ใช้ฟิลเตอร์ D ถ่ายตอนกลางวันนะครับมีลมพัดน้าในผิวน้ําก็พลิ้วไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ําตกที่แข็งๆแล้วก็ขึ้นที่ ไม่ค่อยสวยนะครับแสงสะท้อนไม่ค่อยดีลองดูภาพที่ใช้ nd นะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันไปเลยก็คือ,อตัวภาพเนี่ยจะนะครับน้ำตกจะพิวแล้วก็แสงสะท้อนมันจะพิวใช่ไหมครับมันก็เลยจะเห็นแส,สงสะท้อนนุ่มๆอันนี้คือเอฟเฟกของ nd นะครับเราถ่ายการณีที่เราถ่ายพวกเมฆเคลื่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปเมฆ เคลื่อนอยู่ในเอ่ยอ่ะอันนี้ก่อนเลยกันนะครับอันนี้เป็นภาพผมที่ยืนอยู่ตรง the narrow นะครับก็มีคนเดินไปเดินมายแยะเลยนะไม่ได้มีผมคนเดียวอยู่แบบนี้เราก็ใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับในการลดความริชัตเตอร์ลงผมยืนอยู่นิ่งๆ6วินาทีเพราะฉะนั้นภาพผมก็จะขมนะส่วนคนอื่นเดินไหวๆอยู่6วินาทีเขาก็จะเบลอไปแล้วก็ ถ่ายหลายๆภาพเอามาเอามาซ้อนกันนะครับทำลบคนออกก็จะช่วยให้เราเหลืออยู่คนเดียวในเดอะ r นโรได้นะอีกอันนึงก็คือ,อถ่ายแบบเมฆเคลื่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเมฆเคลื่อนอยู่ไหนแล้วอา่านี่นะครับดีแบบถ่ายตอนกลางวันนี้จะถ่ายกันเยอะนะฮะตอนกลางวันเบื่อเบไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันดูน่าสนใจดีนะครับก็ใช้ n d เอ็นดีพันนะครับในการลากเมฆอันนี้ก็จะช่วยให้ภาพดูแตกต่างได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของของตัวฟิลเตอร์เอ็นดีนะฮะทีนี้ฟิลเตอร์เอ็นดีเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับเอ้ยนะฮะกลับมาที่กล้องนิดหนึ่งนะครับตัวฟิลเตอร์เอ็นดีเนี่ยนะครับ ฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันจะมีอยู่เอาเอาว่าลักษณะของฟิลเตอร์ ND นะครับจะมีอยู่หลายแบบนี้มีมีพื้นฐานความรู้ที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์ ND นิดนึงนะครับหนึ่งก็คือฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์สีเทานะครับซึ่งลดแสงที่ผ่านเข้าเลนส์เนี่ยนะครับได้มากน้อยตามความเข้มซึ่งความเข้มของฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันจะบอกมาเป็นเบอร์นะครับก็คือ ให้ดูนิดนึ่งมันจะบอกมาเป็นเบอร์นะครับเช่นเบอร์2เบอร์4ี่เบอร์8นะซึ่งแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะมีความเข้มแบบนี้นะครับจาไว้ดีๆนะฮะฟิลเตอร์เอเนี่ยมันจะมีเบอร์2นะครับ2ก็คือลดแสงไป2เท่านะครับหาร2เบอร์สี่ก็ลดไป4เท่าเบอร์8ลดไป8เท่านะครับก็คืออันนี้คือตัวหารเบอร์พันก็ลดไปพันเท่านะครับ อีกอันนึงก็จะบอกเป็นลนักษณะของความเข้มเช่นเบอร์ ND เบอร์0.3ก็คือลดแสงไป1สต็อปโดยที่1สต็อปจะเท่ากับ0.3นะครับเช่นฟิลเตอร์เบอร์0.9เนี่ย0.9ก็จะลดแสงไป3สต็อปนะฮะก็คือเอา0.3หารนะรนี้ขึ้นกับว่าฟิลเตอร์อันนั้นเนี่ยจะบอกเป็นค่าแบบไหนนะครับเป็นค่า density เป็นค่า s ต o อ หรือว่าเป็นค่าปริมาณที่แสงลดลงไปนะครับอย่างเช่น ND 1000ก็จะลดแสงไป10 s ต o p ความเข้ม3.0นะครับอันนี้เราคงไม่งงกันแล้วในเรื่องของเบอร์ฟิลเตอร์ ND นะครับคราวนี้ฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันจะให้แสงผ่านนะครับอันนี้เป็นให้ดูนะครับฟิลเตอร์ ND เนี่ยนอกจากจะให้แสงบ o ูกินเลสนะครับที่ผ่านเดี๋ยวให้ดูกราฟอันนี้นะครับ ฟิลเตอร์ ND เนี่ยนอกจากจะให้แสงบูกิเลฟผ่านแล้วเนี่ยนะครับมันยังให้แสง UV กับอินฟราเรดผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เราใช้งานฟิลเตอร์ ND เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ภาพสีเพี้ยนนะครับยิ่งเบอร์เข้มยิ่งเพี้ยนเพราะว่าอัตราส่วนระหว่างแสง UV กับอินฟราเรดนะครับต่อแสงแสงที่ตาเรามองเห็นเนี่ยแสงที่เราใช้ถ่ายภาพเนี่ย ม,ม,มันจะมีสัดส่วนที่ใกล้กันเรื่อยๆนะครับอย่างเวลาเราถ่ายรูปธรรมชาติทั่วไปเนี่ยแสงแสง UV เนี่ยกับแสงอินฟราเรดมันจะน้อยมากเมื่อเทียบกับแสงธรรมชาติมันทําให้ภาพสีไม่เพี้ยนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ฟิลเตอร์ ND เนี่ยแสงแสงที่แสงที่เราตาเราเห็นเนี่ยมันจะน้อยลงมากนะครับทำให้สัดส่วนระหว่างแสง UV กับอินฟราเรด มันเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ิภาพที่ได้จากฟิลเตอร์ ND เนี่ยมีสีที่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะนั้นฟิลเตอร์รุ่นใหม่ ND รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่บล็อกอินฟราเรดกับบล็อก UV ด้วยเพื่อให้ภาพเนี่ยสีไม่เพี้ยนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็ข้อดีเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเบอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ ND นะครับนี่ฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะนะครับ ก็คือเป็นพวก N d ดีครึ่งซีกนะครับก็เป็นฟิลเตอร์แล้วก็ด้านบนเป็นสีเทาอันนั้นเอาไว้ลดแสงเป็นลดความแตกต่างของแสงนะครับท้องฟ้ากับพื้นล่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในลักษณะนั้นซึ่งจะให้ผลดีกับเลนส์วายนะครับคนที่ใช้เลนส์วายแองเกลิลมากๆใช้ฟิลเตอร์ลักษณะนี้ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือฟิลเตอร์ที่เป็นความเข้มเท่ากันทั้งแผ่นนะครับอย่างลักษณะนี้อันนี้เราเรียกว่า ็ปกตินะครับเอาไว้ลดปริมาณแสงที่เข้ากล้องแต่ว่า ND ประเภทนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มคงที่นะครับเป็นเฟนฟิกค่า2สต็ปสสต็ปอะไรเงี้ยมันจะมี n d อีกประเภทหนึง่งเราเรียกว่าเฟเดอร์ n d นะครับเฟเดอร์ ND นเนี่ยใช้หลักการของฟิลเตอร์ PL นะครับเอาฟิลเตอร์ PL มาซ้อนกัน2ตัวนะฮะมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ PL ตัวหนึ่งนะฮะฟิลเตอร์ใสๆตัวหนึ่งอยู่หันหน้าตามปกติอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะตั้งกับทางนะครับ ตั้งกับทางเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้แสงที่เข้าเลนไปเนี่ยถูกตัดนะครับและหน้ามันจะตัดกันนะครับอันนี้คือเฟดเดอร์เอตัวเฟดเดอร์เอนีเนี่ยนะครับมันจะมีนะฮะตัวเฟดเดอร์เอเนี่ยมันจะมีถ้ามีคําถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับในนี้ตัวเฟดเดอร์เอนีเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับการถ่ายวิดีโอมากกว่านะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ย ต้องการความละเอียดในการปรับแสงสูงเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะปรับ ISO ได้มากนะครับไม่สามารถที่จะปรับช่องรับแสงได้มากหรือความเร็วชตัตเตอร์มันจะถูกฟิกเอาไว้อย่างความเร็วชัตเตอร์จะฟิกไว้1ส่วนสองเท่าของเฟรมเลทนะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันภาพมันจะกระตุกนะครับแล้วก็ช่องรับแสงก็บางทีต้องการช่องรับแสงกว้างอย่างเงี้ยแล้วเฟรมเลทอยู่24 25ีอย่างเงี้ยเราใช้ชัตเตอร์ได้50นะครับดังนั้นถ่ายกลางแดด ISO ปรับ ให้ต่ำยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเฟ d เดอร์ไอดีเข้ามาช่วยนะฮะอันนี้ก็แต่ว่าถ้าในภาพนิ่งเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำเฟดเดอร์เอดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันมีมันมีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะครับนี้เฟ d เดอร์เอดีมีเอฟเฟกยังไงผมเคยใช้เฟ d เดอร์เอดีอยู่ระยะหนึ่งนะครับมีก็มีคนส่งมาให้ใช้อยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับพบปรากฏว,ว่าหนเนี่ยมันตัดมันตัดแสงได้ไม่เยอะนะครับ ตัดแสงได้ประมาณ Effective จริงเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกิน5สต็อป,ประมาณเนี้ยนี้ถ้าเราตัดเยอะเกินไปนะครับมันจะเกิด c ค s m a มาขึ้นมาจะเป็นตัว X เลยนะครับแล้วก็ภาพมันเนี่ยจะสว่างไม่สม่ำเสมอนะครับจะเกิดวิกเนตขึ้นมาซึ่งเป็นผลที่ไม่ต้องการจาก f e ดเ r อร์ d แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือ f e ดเ e r ร์เ่ยมีเอฟเฟกตต่อกล้องที่พิกเซลสูงนะครับเพราะฉะนั้น พวกกล้องพิกเซลสูงต่างๆเนี่ยเวลาใช้เฟดเดอร์แอมีแนวโน้มสูงมากที่จะได้ภาพไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คแล้วก็ทดสอบเดี๋ยวจะบอกวิธทีทดสอบให้ว่าทำยังไงนะครับอันนี้คือเฟดเดอร์แอนี้ตัว ND นะครับสวัสดีครับพี่เซนนะครับนี้ฟิลเตอร์แอเนี่ยมันจะมี2ลักษณะนะครับก็คือเป็น ND ที่เป็นแบบแผ่นนะคร ซ,ซึ่งอันนี้ผมเคยใช้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ND ที่เป็นฟิลเตอร์สวมหน้าเลนส์นะครับออฟิลเตอร์แบบแผ่นเราจะเห็นว่านิยมใช้กันเยอะแล้วก็ราคาแพงมากนะครับออมีกรอบมีอะไรซึ่งพลุงพลังพอสมควรผมเคยได้มาใช้แล้วก็บอกว่าไม่สามารถที่จะทนความพลุงพลังมันได้นะครับก็เลยก็เลยยกเลิกไปนี่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่เราควรจะใชออ้ทำไมเราถึงต้องใช้ฟิลเตอร์แผ่นนะครับ คือฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันต้องมีกรอบแล้วใส่เข้ากับเลนเวลาเราเปลี่ยนขนาดเลนเราก็จะเปลี่ยนตัวกรอบตามไปนะครับสำหรับเลนวายทีเ่เลนวายที่หน้าเลนมันนูนมากๆอย่างพวก10.24นิคอนนะครับหรือว่า12.24นะครับของซิกมาที่กำลังจะออกมาใหม่หรือว่าพวก11 2เออเอ้ย11 24 c a n น n อะไรพวกนี้เนี่ยหน้าเลนมันจะปูดมากนะครับเพราะนั้น เราไม่สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ธรรมดาเนี่ยเข้าไปได้เพราะติดชิ้นเลนนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นฟิลเตอร์แผ่นนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์แผ่นก็จะมีอะคริลิกกับมีแก้วซึ่งเวลาใช้ต้องระวังทั้งคู่นะครับในเรื่องของสคราชเรื่องแตกแล้วก็มันมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับดันั้นใช้มีมีภาระเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เราจําเป็นต้องใช้แบบไหนก็ไปเลือกดูนะครับแต่ว่า ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของใช้เลน์ที่มันนูนมากๆเนี่ยผมแนะนำใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นฟิลเตอร์แผ่นแบบนี้นะครับเวลาใช้ฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องความสะอาดเรื่องขี้ฝุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของอรอยนิ้วมืออะไรต่างๆนะฮะเรื่องสคราชเพราะว่ามันจะส่งผลต่อภาพค่อนข้างมากฟิลเตอร์ ND จำเป็นต้องเป็นมันติโคส์นะครับจำเป็นมาก แล้วก็เพราะว่าจะเวลาใช้เนี่ยมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมีโอกาสที่เลนมันจะมีปัญหาอยู่ชีวิตอยู่เรื่อยนะครับดังนั้นควรจะต้องเป็นแล้วก็ต้องเป็นฟิลเตอร์ที่กันพวกสคราชนะครับจะได้ไม่ไมอ่อายุการใช้งานทนทานนะฮะเดี๋ยวเรื่องยี่ห้อเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกเราอยากรู้กันนะครับว่ายี่ห้อไหนดีเดี๋ยวจะบอกให้นะครับต่อมาอเดี๋ยวนะครับอ่าโอเค อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างฟิลเตอร์ของโฮย่านะครับเป็น i อ n d ก็คือเป็นฟิลเตอร์ที่ตัดแสงอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟิลเตอร์รุ่นใหม่นะครับของทางนีซิซึ่งจะเป็นสกัดมีโค้ดที่เป็นนาโนนะครับนานโนนี่ไม่ได้แอนตี้รีเฟลคชันนาโนนะครับเป็นนาโนที่เป็นป้องกันคราบน้ำคราบฝุ่นคราบน้ำต่างๆนะครับ แล้วก็นะฮะฟิลเตอร์ก็เดี๋ยนะครับนะนี่เวลาเราซื้อฟิลเตอร์นะครับยี่ห้อไม่ไม่มียี่ห้อไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญคือคุณภาพมันเป็นยังไงสีผิดเพี้ยนไหมนะครับแล้วก็ใช้งานดีขนาดไหนภาพลดทอนความคมชัดของภาพไหมอันนี้คือคือสิ่งที่เราาจะต้อง มาพิจารณานะครับว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะครนี้ผมจะให้ดูวิธีการใช้นะครับของตัวฟิลเตอร์นะฮะตัวฟิลเตอร์เนี่ยวิธีเวลาที่เราใช้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เอเนี่ยนะครับมันจะมีข้อ กำหนดอยู่ข้อควรระวังคือสมมติว่าเวลาเราถ่ายรูปเราอยากใช้ ND แล้วนะครับหนเนี่ยก็คือว่าไม่ควรคือเราใช้ฟิลเตอร์ ND นเนี่ยเรามากักจะใช้กับเลนวายนะครับอ๋อคุณเคนมาฟังด้วยเหรอเนี่ยนะครับฟิลเตอร์ ND เนี่ยเรามากักใช้กับเลนวายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้เราใช้ฟิลเตอร์ ND นเนี่ยซ้อนเข้ากับฟิลเตอร์พวกอ่หรืออ่ o โปรเทคนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดวิกเน็ตขึ้นมาได้นะครับ อันที่สองก็คือว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยพยายามดูเรื่องความสะอาดมันนิดนึงนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันเรามักจะถ่ายรูปในในสภาวะที่มันมีฝุ่นมีน้ําอะไรอยู่เรื่อยเพราะ,ะนั้นฟิลเตอร์มันจะสกปรกได้ง่ายมากนะครับไอ้ผมไม่ให้สกปรกได้ง่ายมากสกปรกเยอะมากก็ควรจะเช็ดทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาใช้อันที่สามเนี่ยก็คือว่า เวลาที่คุณใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกที่เป็น n d นะครับเอ็นดีเนี่ยมันจะไล่โทนครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ผลการเลนวายนะครับคือเอ็นวายจะเห็นการไล่โทนแต่ว่าเลนทเทเลมันจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้น uh, ใช้การเลนวายเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาไล่โทนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาใส่ฟิลเตอร์ครึ่งซีกที่เป็นเป็นเอ็นดีเยอะเบอร์เยอะๆเ,เนี่ยเวลาไล่เนี่ยมันจะไล่สมมติเราถ่ายภูเขา แล้วมีท้องฟ้าอยู่ด้านบนเนี่ยพอเราใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับมันจะไล่โทนภูเขาไปด้วยนึกได้ไหมครับเพราะฉะนั้นด้านล่างภูเขาจะสว่างด้านบนของภูเขาเนี่ยมันจะมืดมันจะดูมันจะดูหลอกตาเดี๋ยวผมดูรูปนิดหนึ่งนะครับมันจะดูหลอกตาหน่อยเพราะฉะนั้นฟิลเตอร์ ND อาจะต้องใส่แล้วให้แบบตั้งตำแหน่งให้เนียนๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยภาพมันจะดู ดูหลอนๆเลยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยใช้ฟิลเตอร์ ND ครึ่งซีกนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการถ่ายภาพมา2ค่าเปิดรับแสงแล้วก็มาทำกลายเดียนใน Photoshop อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อ,เ,อ,อเสียอยู่เรื่องว่าวิธีทำกลายเดียนเนี่ยจะใช้ทำได้ในเฉพาะภาพที่เป็นวัตถุที่นิ่งๆถ <5 S 1> ้าวัตถุเคลื่อนไหวเนี่ย มันจะทำกลายเดียนเราไม่เดียนนะครับอย่างภาพภาพอันนี้เดี๋ยวลองดูผมตัดไปที่หน้าจอล้นะครับเออเสียงยังเสียงยังดีอยู่ใช่ไหมผมผมละห่วงเรื่องเสียงนะครับอ่านะครับหรือว่าภาพในลักษณะนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับมันก็จะ บางทีเนี่ยด้านด้านบนภูเขาด้านนี้ซึ่งมันจะธรรมชาติมันจะต้องสว่างนะครับแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วมันมืดนะครับเพราะนั้นก็ระวังในเรื่องของการไล่ระดับโทนให้ดีนะครับเวลาใช้ N d ดีครึ่งซีกภ้พ้ามันจะมาถ้าไล่ไม่เนียนมันจะตลกนะครับผมแนะนําว่าเวลาใช้ N d ดีครึ่งซีกเนี่ยควรจะใช้ทั้งครึ่งซีกทั้งถ่ายคล่อมมาด้วยถ่ายคล่อมโดยไม่มีครึ่งซีกินะครับเผื่อครึ่งซีกม,มันไม่เนียนเนี่ยเรามาใช้ เรามาใช้กระเดียนแล้วก็ทำเซเลคชันไล่ไล่เดี๋ยวนะครับไล่โทนเอาได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอัน,นี้ตัดกลับมาที่กล้องนิดหนึ่งนะครับเวลาใช้ฟิลเตอร์ n อนะครับ ก็จะมีโอเคหนในเรื่องของการใส่ไม่ควรใส่ซ้อนนะครับเรื่องความสะอาดของฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ที่ใช้ควรเป็นมัตติโคสแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยมันลดแสงเยอะมากเวลาถ่ายรูปเนี่ยนะครับเราควรที่จะโฟกัสนะก่อนคอือยังไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์โฟกัสอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ล็อกโฟกัสไว้หรือสวิตช์มาเป็นแมนนวล ถ้าใช้ออโต้โฟกัสก็โฟกัสเสร็จก็สวิตช์มาที่แมนนวลเลยแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์แต่ถ้าเกิดเราใสา filter, ่ฟิล Focus, เตอร์นะครับแล้วโฟกัสเนี่ยบางทีกล้องมันโฟกัสไม่ไหวนะฮะไม่รอดก,ก็มีอันนี้แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าใช้เลนส์ไม่ไม่อะไรถ้าถ่ายกลางวาันแล้วเลนส์ไม่มืดเกินไปมันออโต้โฟกัสได้นะครับอันนี้ลองลองสังเกตกล้องตัวเองนะครับอาจจะต้องโฟกัสก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์อันที่2ก็คือเรื่องวัดแสงเหมือนกันนะครับควรจะต้อง วัดแสงก่อนแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันนะฮะวัดแสงได้เท่าไหร่แล้วก็พอใส่ฟิลเตอร์ไปก็ชดเชยกลับลงไปตามค่าฟิลเตอร์แฟกเตอร์นะครับอย่างเช่นฟิลเตอร์ส0สต็อปพอเราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปลดแสงไป10สต็อปแล้วก็เปิดโอเวอร์กลับขึ้นมานะครับ10บสต็ก็ตามลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็ข้อระวังอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คนที่ใช้ฟิลเตอร์ ND คนในในอะไรอะ่ะ คนไม่ค่อยพูดถึงกันในเรื่องของคนใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับก็คือว่าตัวฟิลเตอร์ ND เนี่ยมันทำให้มีผลนะครับต่อฟิลเตอร์ filter ND เนี่ยมันมีผลต่อ Dynamic Range มีผลต่อ noise นะครับของภาพด้วยเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วเจอ,เอ,อแสงเนี่ยมันลากยาวมากๆนะครับ มันจะทำให้ด y นามิกเ a รน e ์ของกล้องเนี่ยลดลงไปเล็กน้อยนะครับนะฮะมันจะขอบคุณครับนะคอยเลยคอมเมนต์นะฮะนะฮะเห็นเห็นหน้าผมชัดขอบคุณครับพี่นะครับแล้วก็เอ่อมันจะทำให้ด y นามิกเ a รน e ์ของเอ่อกล้องเนี่ยลดลงนะครับเวลาที่เราลากแสงนานๆสมมติ เกิน30วินาทีเมื่อไหร่เนี่ยส่วนดำมีโอกาสที่จะ dynamic r a n g หายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลากนานเกินไปนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะถ่ายรูปโดยลากชัตเตอร์เนี่ยไม่นานเกิน30วินาทีนะครับถ้านานกว่านั้นสมมุติว่าผมต้องการภาพเมฆเคลื่อนยาวๆนะครับแล้วอย่างภาพผมต้องการเมฆเคลื่อนยาวๆเนี่ยแล้วผม นะครับผมไล่ชัตเตอร์นานมากไม่ได้ผมอยากได้ชัตเตอร์ยาว4นาทีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ ND ลากยาว4นาทีเนี่ยชาโดวหายนะครับแปละนั้นเราก็จะลากแค่30วินะแล้วถ่ายมันต่อเนื่องกัน4ภาพแล้วก็เอา4ภาพเนี่ยมาซ้อนกันใน p o t t s s o p นะครับแล้วก็เราก็จะได้เมฆเคลื่อนที่ยาวนะครับเราสามารถจะบางทีควบคุมได้ว่า ให้น้ำมันไม่เคลื่อนยาวไปให้ฟ้าเคลื่อนยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มามาปรับแต่งเอาได้นะครับอันนี้เป็นการวางแผนการถ่ายนะครับอันนี้คือข้อข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์ ND นจริงๆฟิลเตอร์ ND ก็ฟิลเตอร์เอ็ก็วิธีใช้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนการถ่ายภาพทั่วไปเพียงแต่ว่าเราใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้เพื่อลดแสง ที่จะเข้ากล้องลงนะครับออถ้าถามว่าเวลาเราถ่ายรูปในที่แสงจ้าๆแล้วไม่ใช้ฟิลเตอร์ ND ได้ไหมนะครับโดยทีเออ่เราเปิดคอนเชัตเตอร์สูงช่องรับแสงกว้างๆแล้วถ่ายภาพนิ่งนะครับคำตอบก็คือได้แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นความรู้ใหม่ของหลายๆคนก็คือว่าตัวฟิลเตอร์ไอตัวเวลาที่เราใช้ความรชชัตเตอร์สูงๆเนี่ยนะครับออมานชาัตเตอร บนกับล่างเนี่ยมันจะเคลื่อนมาใกล้กันมากนะครับมันจะเกิดเป็นช่องเปิดด้านล่างไอช่องเปิดตรงนี้แคบมากซึ่งจะทําให้เกิดดิฟแฟกชันเหมือนกันนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพด้วยความเร็วชเตอร์ปานกลางกับความเร็วชเตอร์สูงมากๆเช่น1 8, นึ่งส่วนแปดพันอะไรเงี้ยเราจะพบว่าที่ความเร็วชเตอร์สูงมากๆภาพจะไม่คมนะครับคือมันไม่ได้ไม่คมเพราะว่าวัตถุเคลื่อนไหวคือวัตถุเนี่ยหยุดนิ่งแต่ความคมตกลง นะครับตกลงเพราะว่ามันเกิดดิเฟคชันที่ตัวม่านชัตเตอร์ตรงนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครต้องการถ่ายรูปด้วยความ็วชัตเตอร์สูงส,งสงโดยที่ไม่ได้ต้องการออโต้โฟกัสแทร็กกิ้งนะครับให้ใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เพราะอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์จะไม่มีดิเฟคชันนะครับแต่ว่าแมชชินิคอลชัตเตอร์มันจะมีดิเฟคชันอันนี้จะความรู้ใหม่หน่อยนะครับก็ ลองไปลองทดสอบดูได้นะครับคราวนี้โอเคเอนะฮะตัวฟิลเตอร์ ND นะครับเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปกันเลยกันก่อนจะพูดเรื่องการเลือกซื้อนะครับถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์ ND ถามว่าถามว่าใช้ได้ไหมนะครับอ่ะตัวทีนะครับ เดี๋ยวขอ monitor เอ้ตอนนี้ตัดไปที่ภาพละนะครับถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์ ND เนี่ยถามว่าเราเราทำยังไงได้บ้างอย่างผมเองเนี่ยผมก็มีเลนสที่หน้าเลนสมันนูนมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีฟิลเตอร์ ND ใช้เวลาที่ต้องการภาพที่แบบวัตถุมันเคลื่อนไหวนะครับ หรือว่าต้องการน้าพิ้วเนี่ยผมจะใช้วิธีการถ่ายคล่อมไอ้ไม่ใช่ถ่ายคล่อมถ่ายซ้อนนะครับคือถ่ายภาพซ้อนหลายๆใบแล้วเอาภาพทั้งหมดเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ภาพได้น้านะครับที่พิ้วเดี๋ยวอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยใช้ชัตเตอร์สูงนะครับไม่ได้ใช้ชัตเตอร์ต่ําแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องกันเนี่ยถ่ายแบบ คอนติเดีเลยชะชดๆๆๆนะครับมาเป็นสิบใบแล้วก็เอามารวมกันนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับที่ที่ทำกันมานานแล้วนะผมก็คิดว่าน่าจะรู้กันบ้งครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเทคนิคนี้นะครับก็ถูกเอามาพัฒนาเป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพเป็นเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับที่โหลดมาใช้งานได้ของทาง Sony นะครับเป็นฟังก์ชันชื่ออะไรนะ อืมหลังจำจำจำชื่อฟังก์ชันไม่ได้ <laughs> <laughs> นะครับผมก็โหลดเข้ามาใส่กล้องเหมือนกันนะครับจำชื่อฟังก์ชันไม่ได้ละเอ่อเป็นเป็นฟิลเตอร์พิเศษนะครับของทาง Sony อันนี้แนะนำให้มีนะครับเป็นตัวแอปเดี๋ยวผมดูแอปพลิเคชันลิสต์นิดหนึ่งสิอ่า smooth reflection นะครับโหลดโหลดมาแล้วไม่ไม่ได้ดูนะครับชื่อ smooth reflection ก็จะเป็น ฟังชันตัวนี้นะครับอ่าลองดูนะฮะอันนี้ใช้นะฮะสังเกตแต่น้ำมันจะไม่พลิ้วเท่า ND นะครับแต่ว่าสามารถทดแทนพอพอจะ,อะใช้งานทดแทนกันได้นะครับในกรณีที่ไม่มีไม่มี ND ะครับหรือใส่ไม่ได้นะครับอันนี้นะฮะดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนี้เนี่ยผมให้ดู อาภาพไม่ใช่ภาพภาพนี้ใช้ ND นะครับฟิลเตอร์เดี๋ยวให้ดูภาพที่ไม่ได้ใช้ ND นะครับแล้วใช้วิธีการถ่ายซ้อนหลายๆใบยอ,อยู่ไหนหนอนะครับอ่ะอันนี้อีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายซ้อนหลายๆใบถ่ายด้วยตัว นิคอน d 3นะครับนานแล้วครับภาพนี้สัก7จะ7-8ปีที่แล้วหรือ10ปีท่แล้วจำไม่ได้แล้วตั้งแต่ผมใช้นิคอน d 3อยู่นะครับก็ใช้วิธีการถ่ายคล่อมอไม่ให้ถ่ายคล่อมถ่ายซ้อนหลายๆใบนะครับแล้วก็เอาภาพมารวมกันอันนี้แล้วก็ได้ภาพที่พิวอันนี้ไม่ตอนนั้นยังไม่มี ND1000 พันใช้นะครับหาซื้อยังแบบที่ดีๆไม่ค่อยได้นะฮะ ่าเดี๋ยวให้ดูรูปอ่าอันนี้ก็นี้ฟิลเตอร์ที่เราฟิลเตอร์ที่เราควรจะมีนะครับมาพูดถึงเรื่องการเลือกซีฟิลเตอร์นิดหนึ่งนะครับอ่าคุณเดี๋ยวนะเดีย๋ยวคุณเดี๋ยวนะใช้เวลาใช้กึ่งชี่ให้ใสาอ๋อเพิ่งเต่อคุณเค็นนะครับ ใช,ใช้แบบแคล้ายๆเบิร์เอ็ดอชเบิร์ในในห้องมืดนะครับอ่ะคราวนี้พูดถึงการเลือกซื้อหนึ่งนะครับคือฟิลเตอร์เ d เนี่ยมันมันจะนอกจากมันมีหลายเบอร์นะครับมีแบบแผ่นแบบกลมมีครึ่งซีกมีธรรมดาแล้วมีหลายเบอร์ให้เลือกใช้นะครับมี v a l เ a อร์เบอกับ ND แล้วเนี่ยมันยังมีที่ทำจากแก้วหรืออะคริลิกด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่เราจะงงที่สุดก็คือว่าเราจะใช้เบอร์ไหนนะครับเอาที่เราประเด็นก่อนนะฮะอันแรกก็คืออตัวฟิลเตอร์อนดีเนี่ยมันจะมีเบอร์ที่ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับจะมีเบอร์64แล้วก็เบอร์พันนะครับก็จะมีอย่างอย่างเนี้ยผมจะมีไซส์หนึ่งเนี่ยผมจะมี2อ,อันนะครับ6กกับพันนี่ผมจะไม่เอาแบบ6 4 64มาซ้อนกันนะครับ เบอร์สี่กันอันนี้เบอร์หกสี่อันนี้เบอร์พันนะครับอันนี้ก็จากความเข้มไม่เท่ากันนะครับหกสี่อันนี้พันจะมีอยู่สองไซส์นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอดีบางทีเนี่ยผมจะต้องใช้ PL กับ MD ซ้อนกันนะครับคือ MD มันลดแสง แต่ว่า pl มาตัดแสงสะท้อนนะครับก็มีบางยี่ห้อก็ทำเป็นตัวนี้ออกมาเป็น pl บ่ง nd แต่ว่าอันนีห้หาซื้อในเมืองไทยไม่ได้นะครับ p r บ nd อันนี้ของตัว stc เข้ามาเปิดบูทธที่เมืองไทยพอดีผมเห็นเขามีอยู่ก็เลยซื้อมานะครับฟีเจอร์ยี่ห้อนี้คุณภาพดีมากแต่ว่าไม่มีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยนะครับอ่ะคราวนีเ้เบอร์ที่ใช้เยอะนะครับก็จะเป็นหกกับพันนะฮะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ย เวลาเราซื้อฟิลเตอร์เนี่ยนะครับควรจะซื้อที่เป็นแบบมัลติโคดนะครับยี่ห้อไม่ได้สำคัญเดี๋ยวผมให้ดูตัวภาพตัวนิดหนึ่งนะครับผมก็ชี้ให้ดูที่ที่กล้องดันดันลืมตัดมาที่กล้องทษทีนะครับคืออันนี้อันนี้เป็นเบอร์64นะครับมันจะไม่ไม่เข้มมากแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์พันซึ่งจะเข้มปิดๆเลยนะครับสามารถเอามาถ่าย สุริยุปราคาได้เลยเนะฮะสำหรับ nd พันอ่าเนี่ยแหละมันมันอ่าทษทีนะครับสำหรับ nd พันทำไมตัดไปตัดมาไม่เข้ากล้องทุที <c oughs> นะครับทษทีนะอ่าอันนี้เป็นโทรสิบสี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเป็นพันนะครับเอ่อชัตเตอร์วิ่งเร็วเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเกิดดิฟแฟคชันประมาณจริงๆแล้ว1นึ่งส่วนพัน รประมาณหนึ่งส่วนสี่พันนะครับจริงทดสอบเองได้นะครับยิงแฟดยิงแฟดในขณะที่ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงยิงแฟดธรรมดาเนี่ยนะครับแฟดธรรมดาโดยไม่ใช้ความเร็วชัตเตอรอ์อ่โดยไม่ใช้ไฮสปีดซิงค์นะครับแล้วเราจะเห็นสลิดว่าสลิดที่เกิดขึ้นในกล้องเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่คือเมื่อไหร่ที่มันเล็กมากๆเนี่ยประมาณสักครึ่งเซนเนี่ยมันเริ่มมีดิฟเฟคชันเกิดขึ้นละนะครับอ่ะคราวนี้ ตัวตัวฟิลเตอร์นะครับอันนี้ให้ดูเมื่อกี้ผมลืมสวิตช์มาที่กล้องอันนี้เป็น ND พันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ND f 4พันก็จะเข้มมากแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นอ ND อันนี้เป็น PL บก ND นะครับ PL, PL ND กับ ND นี่ใช้คนละงงานนะครับ ND ไว้ตัด เอ็นดีไว้ลดแสงพีเอาไว้ตัดแสงสะท้อนอย่าเอาอย่าเอามาใช้ปนกันนะครับคนละจุดประสงค์มันเป็นสีเทาลดแสงเหมือนกันแต่ทํามาเพื่อคนละวัตถุประสงค์นะครับก็ก็ต้องใช้ให้ถูกงานนะฮะาวนี้ตัวตัวเบอร์นะครับตัววัดสดุที่ใช้งานเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของออคุณภาพของ ND นะครับ หลักๆสำคัญเนี่ยก็คือว่าตัว ND เนี่ยมันจะมีระดับคุณภาพของมันอยู่นะครับซึ่งเอ็นดี ND ที่ดีๆในตลาดนะครับเดี๋ยวผมสวิตช์มาที่หน้าจอนะครับเฮ้ยกดผิดนี่เองนะฮะเดีย๋ยวไม่ใช่ค้างอีกนะฮะอ่ะ คือ ND ที่ดีๆในตลาดเท่าที่เท่าที่เห็นนะครับจริงๆแล้วมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับเช่นเช่นของเท่าที่เท่าที่หาข้อมูลมานะครับอ,อ,อย่างเช่นของสิงเลนะฮะสิงเลเนี่ยลองไปเซิร์ชอยู่ในพวกเบี่ยน H ฮชได้นะครับสิงเลเนี่ยโคตรแพงคือฟิลเตอร์แผ่นหนึ่งอย่าง77มิลเนี่ยประมาณ300 300กว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ธรรมดานะครับฟิลเตอร์กลมๆแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นฟิลเตอร์แผ่นฟิลเตอร์แผ่นแพงกว่านี้อีกนะฮะสามกว่าเหรียญแล้วก็อันนี้ยี่ห้อ b r e a k t o n นะครับเป็นยี่ห้อที่ดีแล้วก็ใช้แก้วของของ Shot Glass นะครับแก้วของไซส์ก็ทำไว้ดีนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะส,สองสารอเหรียญเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะครับ ตัวนี้อันนี้ที่ระดับรองลงมาส่วนที่ออกมาใหม่นะครับแล้วน่าสนใจมากผมกำลังรอคำตอบว่าเอาเข้ามาเมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะอยากได้มากถ้าไม่เอาเข้ามาเมืองไทยจริงคงจะสั่งซื้อรอบหน้าที่ที่อเมริกานะครับก็คือของโฮย่านะครับเป็น IR, เป็นอาเป็นนะครับตัวนี้ก็จะบล็อก IR ทําทำให้สีไม่เพี้ยนแล้วก็มีอีก 2ยี่ห้อที่น่าสนใจนะครับเป็นฟิลเตอร์จากจีนนะก็คือยี่ห้อนิซิซึ่งผมใช้มีใช้อยู่นะครับเป็นนิซิกับยี่ห้ออีกอันหนึ่งก็คือยี่ห้อโซมีผมเรียกมันเสียวเมยทุกทีเลยนะครับนะครับอะ่ะจะมี2ยี่ห้อนะครับก็คืออุ้ยก็คือนิซินะครับ หน้าผมแล้วนะครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมจะมีที่ที่เคยที่ใช้อยู่ที่เป็นของจีนนะครับจะมียี่ห้อนิซิกับยี่ห้อโซมี่ O M E I นะครับนิซิจะมีตัวแทนในเมืองไทยส่วนโซมี่ก็รู้สึกว่าทาง Pi กโพรนะครับจะเอาเข้ามาสองยี่ห้อนี้เนี่ยราคาสมัยก่อนผมซื้อเอาสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ประมาณ สมัยสมัยก่อน,อนตอนค่างเงินบาท30มหน่อยๆน,นะครับอย่างของอนิซิเนี่ยจะนิซิจะ,จะนดี 7, ND, พันเจ็ดมิลที่เป็นมัติโค้ดจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนตัวแทนแล้วไม่รู้ราคาไปเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ทราบจริงๆแล้วก็ของโซมีนะครับโซมีเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาพอๆกันกับทางนิซินะครับ ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทตอนนั้นซื้อในเมืองไทยนะครับ7 7 m มิล7มิล nd นดีพันมันติโค้นะครับก็ประมาณพันถ้าจำไม่ผิดประมาณพันพันสามถึงพันหกเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็ตู้ของ DC ซเนี่ยมีออกมาใหม่นะครับเป็นเป็นที่เป็น U, อ r าร์บลแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับจริงๆแล้วฟิลเตอร์ ND ทั้ง เกือบทุกยี่ห้อตอนนี้เนี่ยนะครับทำออกมาเนี่ยกันน้ำกันคือกันกันป้องอากันน้ำกันคราบทั้งนั้นเลยนะครับเ,เวลาใช้งานเนี่ยเวลามันสกรปรกนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปล้างน้ำได้เลยคือวิธีวิธีล้างน้ำเนี่ยก็คือ เราสามารถที่จะเอาไปล้างน้ําได้เลยนะครับวิธีที่ผมทาความสะอาดไอ้ฟิลเตอร์เอ็ตัวนี้นะครับก็คือนะครับอ๋อโซมี่ถูกมากเลยพี่จากพิกโป้อ่านะครับมีสายส่งข่าวมาแล้วนะครับก็ตัวตัวฟิลเตอร์เนี่ยเวลามันโสโปรกนะครับอย่างมุิเวลาเราใช้เนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมือเป็นขี้ฝุ่นเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมถ้าของ ถ้าของโฮย่านะครับของโฮย่าเนี่ยฟิลเตอร์จะแกล่งมากไม่เป็นรอยง่ายนะครับอันนั้นแบบใช้ผมใช้แบบถูลูกถูกลางได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตแต่ถ้าเป็นฟิลเตอร์ของจีนนะครับเขาเขาจะโฆษณาว่า s c r a t h resistant มี hard c o d e อะไรบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถึงเวลาจริงมันเป็นรอยง่ายมากนะครับอย่างฟิลเตอร์ ถ้าออกไปทริปหนักๆทริปหนึ่งเนี่ยกลับมามีโอกาสเป็นรอยสูงมากนะครับนี้จะเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนเราทาความสะอาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับตอนใช้อย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับตอนที่เราทาความสะอาดด้วยคือเวลาเจอฝุ่นละองะอ,ดดอ,ลละองที่เกาะอ,อยู่บนฟิลเตอร์เนี่ยนะครับต้องต้องเอาฝุ่นออกก่อนนะครับเช็ดเลยไม่ได้เพราะเช็ดเลยปุ๊บเป็นรอยทันทีเลยถ้าเป็นของจีนนะครับเป็นรอยง่ายมากๆนะครับแล้วก็ ผมถ้าเป็นรอยมากๆเนี่ยไ,ไม่ใช่เป็นรอยมากๆถ้าเป็นคราบม,มากๆเนี่ยผมจะใช้วิธีล้างน้ำคือคือเอาไปเอาไปเปิดน้ำนะครับน้ำจากก๊อกเนี่ยนะครับล้างแล้วก็เอาสันไหลนะครับเอาย้ํายาล้างจานเนี่ยทำความสะอาดทูเหมือนเราหรือเหมือนเราล้างแว่นตาครับคือเวลาเว้นตามีคราบม,มากๆสกปรกมากๆ,ๆเนี่ยคุณควรจะต้องล้างมัน ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเสียมันไม่เสียนะครับเลนทุกตัวในโลกเนื้อชิ้นเลนทุกตัวเราต้องบอกว่าชิ้นเลนทุกตัวในโลกเนี่ยลงน้ําได้แต่ที่เลนมันตกน้าไม่ได้เพราะมันมีอิเล็กทรอนิกอยู่แล้วน้ํามันชื้นมันเอาไม่ออกอีกอันนี้ก็คือเลนมันประกบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลนประกบกันอยู่น้ําเข้าไปแทรกระหว่างชิ้นเลนก็น็อกเลยเรียบร้อยอห้ามห้ามทำแบบนี้กับ p ีอนะครับเพราะพี่แอ PL มีโอกาสสูงที่น้ําจะเข้าไประหว่างชั้นฟิลม์มอย่าไปทําแบบนี้กับ PL อนะครับอ่ะต่อมา นี้ผมให้ดูว่า,าคุณภาพนะครับของตัวฟิลเตอร์เนี่ยไหนที่ดีกว่ากันคือเนื่องจากว่าฟิลเตอร์หลายคนจะถามว่ายี่ห้อไหนดีนะครับผมจะให้คุณตอบตัวเองเดี๋ยวนะครับตึ๊ดเดี๋ยวให้ดูันอันนี้นะครับผมจะให้คุณตอบตัวเองมาดูฟิลเตอร์ ัันนะครบแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ยี่ห้อไหนดีนะครับแต่ว่าผมจะให้คุณดูว่าฟิลเตอร์แบบไหนนะฮะอันแรกนะครับผมถ่ายภาพเนี่ยครับที่ในห้องอันนี้เพราะว่าพอดีภาพที่ทดสอบในสตูดิโอด้วยเทชาร์จเนี่ยไม่ได้ติดมาด้วยนะครับตัวตัวภาพนะครับอ่า นนีเห็ลพอดีทษทีนะครับผมกาลังพยายามพยายามจะดูว่าเฟซบุ๊กผมแห้งไปแล้วเฟซบุไอตัวตัวมือถือนะครับที่ผมใช้ในการมอนิเตอร์ทษทีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไม่หลุดนะครับอ่าอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายโดยใช้เลน โดยใช้กล้อง Sony A7R2 นะครับบวกเลนส์เบติส18มิล F 2.8นะครับถามว่าทำไมใช้ Sony A7R2 เพราะว่าพอดีตัวเลนส์ของฟูจิที่มีอยู่เนี่ยใส่ฟิลเตอร์โดยตรงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเลนส์ฟูจิมีขนาดที่เล็กมากแล้วฟิลเตอร์ไซส์77นะครับเลนส์ฟูจิที่ผมเอามาไม่มีตัวไหนเลยที่ฟิลเตอร์ไซส์77นะครับ ผมไม่อยากต่อผ่านอะแดปเตอร์ลิงซึ่งมันอาจจะมีผลในเรื่องของความาทําให้ระนาบของฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยไม่ใช้คราวน,นี้ก็เลยมาทดสอบด้วย Sony ่ A7R 2ซึ่งถือว่าเป็นเป็นกล้องที่ผมซื้อมาเพื่อทดสอบอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับถือเป็นเบนชมากเลยเให้ดูภาพนะครับอันนี้เป็นภาพที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับ แล้วก็คุณภาพภาพที่หนึ่งร้อเรนะครับเราก็จะเห็นความคมชัดของภาพนะฮะแล้วก็ดูแฟลร์นะครับดูความบลีดความฟุ้งของภาพนะฮะแล้วก็ผมก็จะถ่ายทดสอบกับภาพที่ใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ต่างๆนะฮะนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอันอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าอะไร อันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าที่จะให้ดูคือตัวนี้น,นี่ครับภาพจากอันนี้ภาพที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับอันนี้ภาพที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์สังเกตสีจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนทดสอบเนี่ยหนึ่งก็คือใช้ระบบถ่ายภาพเมนนุ่ไวบ้บาานซ์ปรับเควิดเองนะครับทุกอย่างแมนวนวลหมดนะครับดูผลจากฟิลเตอร์อย่างเดียว อันนี้สีที่ได้จากฟิลเตอร์ของโซมี่นะครับโซมี so ่ภาพมันจะออก้า้านะครับจะอมสีน้ำเงินหน่อยนะฮะก็ถ้าตั้งไว้บาลานซ์แบบออโต้จะไม่มีปัญหานะครับหรือว่ามาปรับไว้บาลานซ์เองก็สามารถพอแก้ได้นะครับส่วนอันนี้จะมาจากของนิซินะครับอันนี้ สังเกตว่าของนิสซีเนี่ยจะใกล้เคียงสีนะครับจะใกล้เคียงกับภาพที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับอันนี้ไม่ใช้อันนี้นิซีจริงๆเปิด Photoshop ดีกว่านะฮะอันนี้ให้ดูความคมเวลาซื้อฟิลเตอร์เอนะครับซื้อฟิลเตอร์ทุกตัวคุณต้องเทสด้วยตัวเองนะครับอันนี้สำคัญเลยคือจริงๆเนี่ย ผมมีข้อมูลอยู่นะครับเน่ใช้ด้ตัวตเองว่าฟิลเตอร์ยี่ห้อไหนที่ทําให้ภาพไม่คมฟิลเตอร์รุ่นไหนเป็นยังไงพอมีข้อมูลอยู่แต่ว่าไม่อยากพูดอันนี้พูดจริงๆนะครับไม่อยากพูดเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวตีกันตายนะครับให้ไปทดสอบด้วยตัวตเองวิธีการทดสอบก็คืออย่างนี้แหละครับใช้กล้องที่กล้องและเลนที่คุณคิดว่าคมที่สุดที่คุณมีนะครับแล้วใช้ขาตั้งกล้อง ถ่ายรูปโดยใช้เปิดรับแสงแมนนวลนะฮะทุกอย่างแมนนวลหมดอย่าให้มีออโต้อะไรทั้งนั้นแล้วเทียบระหว่างก่อนและหลังใส่ฟิลเตอร์ดูว่าแตกต่างกันยังไงสีเนี่ยถ้าไม่เพี้ยนมากสามารถปรับคืนมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเพี้ยนจัดๆนะครับคลอสโอเวอร์จะปรับกลับมาไม่ได้นะฮะอันนั้นก็ให้ระวังนะครับอีกอันนึงก็คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ ND กับ PL เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ย คอิวเตอร์ ND กับ PL ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผลในการลดความคมชัดของภาพค่อนข้างหนักนะโดยเฉพาะกับเลนเทเลเลนเทจโฟโต้ le, นะครับกับคือวิดีโออย่างฟู l l h ดีเนี่ยเห็นแล้วนะครับเอ่อกล้องอย่าง D750 810อะไรพวกนี้เห็นหมดแล้วนะครับคือเวลาคุณใช้เลนเทเลแล้วคุณเอา PL ใส่หรือเอา ND ใส่คุณจะรู้สึกว่าถ้ายี่ห้อ ต้องบอกว่าถ้าคุณภาพไม่ถึงไม่เอายี่ห้อนะครับถ้าคุณภาพไม่ถึงเนี่ยภาพมันจะเบลอไปมันเหมือนคุณถ่ายแล้วภาพไหวอยู่ตลอดเวลานะครับคุณลองขยายภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากหลังกล้องดูก็ได้ครับระหว่างก่อนใส่กับหลังใสเนี่ยจะเห็นเลยว่าภาพมันเบลออันนั้นคือแก้วเนี่ยมันไม่ได้ละนาบนะครับฟิลเตอร์ในโลกนี้มันก็จ้างเงินผลิตนะครับ ยี่ห้อนี้จ้างยี่ห้อนู้นยี่ห้อนู้นจ้างยี่ห้อนั้นไอ้นี่ซื้อฟอย pl ฟอยจากยี่ห้อนี้ซื้อแก้วจากยี่ห้อนั้นมันมันมั่วกาโดยหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจําเลยว่ายี่ห้อไหนมันดีไปเทสนะครับไปลองเฮ้ยี่ห้อนี้ดีไหมลองนะครับคุณจะพบว่ายี่ห้อที่เราคิดว่ามันจะดีเสมอมันอาจจะห่วยก็ได้ยี่ห้อที่คิดว่ามันจะห่วยเสมอมันอาจจะดีก็ได้นะครับเจอมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมไม่สามารถฟันธงได้เลยว่ายี่ห้อไหนดีนะครับต้องดูเป็นตัวตัวไปนะฮะอันนี้อันนี้พูดแบบแฟกเลยนะครับจริงๆเลยว่าที่เจอมาเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างของนี้ฟิลเตอร์ตัว PL ตัว PL เอตัวไม่ตัว PL ฟิลเตอร์ ND นะครับอันนี้อันนี้เทสให้เห็น อันนี้เทสจะเห็นนะครับอันนี้ภาพที่ไม่ใส่ใช้โซมี่นะครับอันนี้ภาพที่ใช้นิซินะครับทั้ง3ภาพเนี่ยคอนทราสไม่เท่ากันนะครับภาพที่ใส่ ND เนี่ยชาร์ Shadow จะหายไปนิดหน่อยแล้วก็คอนทราสจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูภาพที่เป็นเอ t าท์ดอร์อีกอันหนึ่งนะครับระหว่างระหว่างใส่กับไม่ใส่นะครับ รู้ช้าเลยนะอืดเลยเดี๋ยวนะครับคือ nd เนี่ยนะครับเ d นเนี่ยนอกจากมันทำให้สีเพี้ยนนิดหน่อยนะครับในหลายยี่ห้อแล้วแล้วก็ทำให้ภาพไม่คมแล้วในหลายยี่ห้อแล้วก็ยังมีอาการหนึ่งที่เราเรียกว่าวิกเน็ตนะครับวิกเน็ตก็คือมันจะสว่างบริเวณกลางภาพและขอบภาพเนี่ยจะมืดนะครับ จะจะมีวิกเนตอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยหลายยี่ห้อจะเป็นนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้วยนะฮะเเวลาเทสฟิลเตอร์นะครับอยากให้มีส่วนที่เป็นไฮไลท์ย้อนแสงหรือว่าเป็นแสงสะท้อนหรือเป็นพอยต์ไลท์แหล่งกําเนิดแสงแรงๆเนี่ยติดอยู่ด้วยนะครับเพื่อเวลาเราดูภาพเนี่ยเราจะได้รู้ว่าฟิลเตอร์เนี่ยมันทําให้แฟลร์เพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับและรายละเอียดของภาพเนี่ยถูกลดทอน หรือเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเวลาเราดูภาพเราก็ใช้ไลท์ลูมหรือ Photoshop ได้นะครับเปิดคู่กันอันนี้ผมไม่ได้เปิดไลท์ลูมหรือ Photoshop เพราะว่ากลัว CPU จะรับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวกระตุกข้ามไปอีกนะฮะอันนี้ให้เห็นว่าคุณภาพของของภาพนะต้องถ่ายที่มีรายละเอียดนะครับอย่าไปถ่ายแบบนะครับสูงๆนะครับ จะเห็นจะเห็นชัดว่าอ่ะคราวนี้มาเรื่องแปรนด์ที่น่าสนใจนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอย่งผมใช้หลายยี่ห้อนะครับ ภาพที่ภาพที่คุณเห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ฟิลเตอร์ ND มีทั้ง B&W แอ,อม B w มี B&W w มี n ิซินะครับมี Somi แล้วก็แต่ว่ามันหลายภาพจะถูกแก้สีไปนะครับคือแก้สีเพราะว่าเพราะว่าถ่ายมาแล้วมันจะเพี้ยนนะครับเพราะนั้นก็ต้องปรับสีกลับคืนมาอย่างภาพอันนี้เนี่ยนะครับให้ดูอันนี้คือภาพ ที่ไม่ได้ปรับสีอันนี้ใช้นี้สีนะครับสีมันจะออกน้ําเงินน้ําเงินก็ปรับกลับมาให้เป็นภาพปกตินะครับสีก็จะถูกต้องคราวนี้มีสิ่งที่คุณอยากรู้ก็คือยี่ห้อไหนดีนะครับผมแนะนำคือนงนี้ถ้าเป็นฟนะิลเตอร์จีเนี่ยโอปอซื้อมาเท่าไหร่อะนะครับ คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จีนเนี่ยเดีย๋ยนะครับถ้าราคาแบบอย่าง77มิลน,นะครับ ND ันฟิลเตอร์จีนเนี่ยราคาประมาณสักไม่เกิน2 0 0 0เนี่ยผมถือว่าเล่นได้นะครับถือว่าโอเคถ้าถ้าความคมความคมต้องปกตินะฮะต้องเป็นมันติโค้ดแล้วความคมต้องไม่ด r o p นะครับรู้ได้ไงว่าเป็นมันติโค้ดนะครับก็เวลาที่เราเวลาที่เราเดูแสงสะท้อน นะครับมทัทิโคสเนี่ยให้ดูที่แสงสะท้อนเวลาแสงสะท้อนที่ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับดูแบบมีแหล่งกําเนิดแสงแล้วก็มองมองแสงที่สะท้อนผิวนะครับดูว่าแสงสะท้อนเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับอันหนึง่งที่สําคัญกว่าก็คือให้ดูปริมาณแสงสะท้อนปริมาณแสงสะท้อนที่สะท้อนอยู่บนผิวฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้ต้องน้อยมากๆนะครับก็คือแบบ ต้องบางๆไม่ใช่แรงๆนะครับถ้าแรงๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่โค้ดเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโค้ดที่เขาเรียกว่าฮาร์ดโค้ดอยู่นะครับมันป้องกันรอยสคราชซึ่งโค้ดตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสีนะครับแต่ว่าบางทีแสงสะท้อนมันจางๆนะครับสีมันออกขาวๆแบบมีสีละเลือนนิดหน่อยแต่แสงสะท้อนจางมากอันนั้นดีนะครับแต่วแต่ถ้ามันไม่เป็นสีขาวแสงสะท้อนจางๆบางทีมันก็จะเป็นสีเขียวสีม่วง ันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับให้ดูแสงสะท้อนให้มันจางถ้ามันไม่จ้าเป็นใช้ได้นะครับอันนี้เวลาดูแสงสะท้อนอย่างตอนนี้อย่างนิซินิซิกับโซมี่เนี่ยถ้าผมดูโค้ดนะครับดูแสงสะท้อนเนี่ยใกล้เคียงกันตัวตัวโซมี่จะดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าพวุนี้ถ้าเจอโฮย่านี่กระจายกระจาหมดเลยนะเจอโฮย่าโฮย่าโค้ดดีมากนะครับแล้วก็ ตัวอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือ B&W m นะครับเฮ้ยสี่แผน่นสองสี่แผ่นสองพันแปดนี่อะไรฟิลเตอร์แผ่นหรือว่าฟิลเตอร์หรือเป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะ Re Super Stopper Vignette น a าตูมนะรับพร้อมโฮเดอร์ e t t ฟิ g งลิงอ๋อถูกมากนะครับอะอย่างของ อันนี้ครับของ S T C ตัวนี้ของ S T C เนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับมันไม่โคดคือมันเป็นฮาร์ดโคดไม่ได้เป็นมัลติโคดแอนตี้รีเฟลคชั่นมัลติโคดส่วนด้านหลังก็เป็นฮาร์ดโคดเหมือนกันซึ่งไม่ใช่แอนตี lection, ้รีเฟลคชั่นมัลติโคดเพราะฉะนั้นอย่างของตัว H C C เนี่ยอ่มันไม่เพิ่มมันไม่ดรอปความคมชัดแต่ว่ามันเพิ่มแร์นะครับนี้เวลาเราถ่ายรูปที่ ต้องการดึงชาร์โด้ดีเทลคุณจะเจอเรื่องปัญหาเรื่องแฟร์อยู่ในส่วนมืดนะครับเวลาใช้ฟิลเตอร์ที่ไม่ได้เป็นมัติโค้ดครานี้อ่ะนะครับครานี้เนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับถ้าเป็นฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แผ่นแบบนี้นะครับแบบนี้อันดับแรกเนี่ยผมแนะนำโฮย่านะครับ พีงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านะครับคือหอย่าเนี่ยคาดว่าดีแน่นะครับคาดว่าดีแน่ในเรื่องสีเพี้ยนนะครับแล้วก็ทําความคมชัดอะไรพวกนี้เนี่ยคือระบัดระดับมาตรฐานการผลิตเขาค่อนข้างสูงแต่ว่าราคาอาจจะแพงกว่าของจีนอยู่ประมาณเกือบเท่าตัวคาดว่านะครับคาดว่ายังไม่รู้เพราะว่าราคายังไม่ออกแต่ว่าผมดูจากราคาที่ที่อเมริกาในไซส์เท่ากัน อย่างอเมริกาเนี่ยตัว77มิลมัลติโค้ดของโซมี่เนี่ยจะอยู่ที่59เหรียญน,นะครับตีว่า60เหรียญ638าก็ประมาณ2000นะครับปกติฟิลเตอร์ที่เมืองไทยมักจะถูกกว่าที่อเมริกานะครับส่วนนิซิก็จะพอกัอนนะครับถ้านิซิถ้าเป็นตัวใหม่ที่เป็นมัลตเิเป็นเป็นฮาร์ดโค้ดน่าจะแพงขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะกระโดดไปมากนะครับส่วนโคย่าจะอยู่ประมาณ130 U.S. ดอลลาร์นะครับถ้าไปถึงเมืองไทยก็จะประมาณไหลตังอยู่นะ่าจะประมาณ4,000กว่าบาทอยู่สำหรับไซส์77มิลน,นะครับอันนี้ก็ดูว่าสู้ไหวแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสู้ไม่ไหวมันแพงไปก็ของโซมีกับของนิซิผมใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคคือปรับสีหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องแฟร์ในส่วนมืดไม่มีปัญหานะครับ แางในส่วนมืดความคมไม่ดรอปลงแต่มีเรื่องสีเพี้ยนสําหรับโซมี่แล้วก็นิซิสีจะดีกว่านะครับแต่ว่าแต่อีกปัญหาหลักของของโซมี่กับนิซิไม่ใช่ปัญหาหลักของของนิซินะครับไม่โซมี่กับนิซิปัญหาหลักของนิซิเลยเนี่ยคือขี้ฝุ่นติดง่ายมากคือมันมีไฟฟ้าติตมันเกิดไฟฟ้าติตง่ายมาก นะครับคนที่ถ่ายรูปในที่ที่หนาวๆอย่างผมมาอเมริกาเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากนะครับคือถ่ายรูปในอากาศแห้งและเย็นนะครับหรือเช็ดฟิลเตอร์บ่อยๆจะเจอปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับนี้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะทําให้ฝุ่นเนี่ยเกาะฟิลเตอร์แบบที่เช็ดแล้วเป่ายัางไงก็ไม่ออกคือมันไม่ติดแบบฝังแน่นนะครับมันคือมันติดอยู่ที่ผิวเนี่ยเอาผ้าเช็ด มันก็มันก็หมุนนะครับเอาโบเวอร์เช็ดมันก็เออเอาโบเวอร์เ,เป่ามันก็เคลื่อนแต่มันไม่ไปไหนมันอยู่ที่ผิวฟิลเตอร์วิธีเดียวที่มันจะเอาออกได้ก็คือไปล้างน้ําพอไปล้างน้ําเสร็จเนี่ยมันจะมีคราบน้ําติดอยู่ที่ตัวฟิลเตอร์นะครับก็ต้องมาเช็ดออกอีกพอเช็ดเสร็จ,รจปุ๊บฝุ่นเกาะใหม่เพื่อแบบเป็นปัญหาที่โคตรปวดหัวเลยเวลาเวลาใช้พวกนี้นะครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยไม่เกิดกับโฮย่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคืน,คนนิซิเป็นทุกตัวเลยนะครับส่วนโซมี่มีบ้างแต่น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าคุณไปใช้งานแบบไหนถ้าสมมุติว่าคุณไปใช้งานแบบมีโอกาสไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะครับแล้วไม่สู้ราคาไปใช้โซมี่ดีกว่านะครับแต่ถ้าใช้แบบไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับนิซิโอเคแต่ถ้า จะไม่ให้มีปัญหาเลยรอโหย่านะครับส่วน B&W m อ่า B&W เนี่ยจะมี B&W m สีเ,เพี้ยนนะครับจริงๆก็สีเพี้ยนมากด้วยแล้วก็เอ่อผมมี D54 ของของ B&W อยู่นะครับก็ความคมชัดของภาพมีลดลงแต่ว่าโค้ดเนี่ยจะจะโค้ดแค่ชั้นเดียวนะครับโค้ดจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะส่วนไฟฟ้าสิท์ไม่มีเลยนะครับ สีเพี้ยนเล็กน้อยโดยที่มันจะเชียนออกไปทางทางเหลืองๆนะครัน,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 น้ำตาลน้ำตาลส่วนไอไ้อโซมี่มันจะออกไปทางน้ําเงินของของนิซิตัวไอ้ดีพันก็จะออกน้ําเงินเหมือนกันนะครับถามว่าถามว่ามีอะไรเปอร์เฟกต์เปอร์เฟกน่าจะเป็นเนี่ยครับเป็นโฮย่าตัวใหม่ที่จะออกแล้วก็แล้วก็ตัวเบ a กโทกนะครับกับตัวสิงเลสิงเลนั้นโคตรแพงเลย แต่ไม่ไหวนะครับอ่าคราวนี้ใช้แปง้งใช้แป้งปัดฝุ่นลดไฟฟ้าสถิตใช้แล้วพี่ไม่ออกนะครับผมลองแล้วไม่ออกเลยผมมีแป้งปัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตอยู่สุดท้ายเนี่ยผมจับล้างน้ําเลยนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวดูอ่ามีเดี๋ยวนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ดูคำถามนิดหนึ่งนะครับคำถามหายอีกแล้วนะฮะอันนี้คือคือที่แนะนำนะครับในเรื่องของออตัวฟิลเตอร์เดี๋ยวผมขอดูคำถามนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคำถามช่วงแรกๆมันจะหายไปเดี๋ยวขอเปิดคำถามในในคอมนิดหนึ่งนะครับข้างหน้าออกจะมีปัญหาเรื่องเสียงอยีกไหมเนี่ยนะฮะ ก็เมืองไทยตอนนี้ก็ซื้อหุ้นระวังนะครับระวังเป็นชาวดอย <c oughs> น่าะจะดอยดอยยาวหน่อยนะครับอโอเคผมเจอละทัาทีนะครับเดี๋ยวกำลังดูคำถามที่อยู่ในนี้นิหนึ่ง นิสหนึ่งไม่เห็นคำถามกำลังโหลดอโอเคสิงมาแล้วชัดดีโอเคนะครับมีมียี่ห้อยี่ห้อรีเนี่ยรีเขาดังรีเขาดังเรื่องฟิลเตอร์แผ่นนะครับก็แพงมาก แต่งานเรียนถือว่างานดีนะครับแต่แพงมากก็ผมไม่ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือ,อ,อถามว่าคุณภาพใช้งานเป็นยังไงบ้างในนอกสถานที่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็แล้ก็สาบส่งกันเลยนะครับบอไม่ไหวชีวิตเป็นภาระมากนะฮะก็เลยไม่เอาอีกต่อมาขาดิโอไงขึ้นดอยนะครับ ใช้ใช้ t e p p i n g r i n g จะทำให้คุณภาพลดลงไหมครับคือจริงๆแล้ว Stepping r i n k เนี่ยถ้าถ้ากลึงมาดีนะครับคือไม่ทำให้ฟิลเตอร์เบี้ยวคือเวลาใส่ถ้ามันได้ละหน้าไม่เบี้ยวเนี่ยก็ไม่ทำให้คุณภาพฝ่ลยภาพลดลงนะครับ t e p p i n g r i n g จริงๆไม่เกี่ยวกับระบบออปติกเพียงแต่ว่าเวลาผลิตขอให้ขอให้ได้ละน้าเท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะฮะเอ็นดี ND ปรับได้เวิร์กไหมครับ เอปรับได้เนี่ยถ้าจะซื้อนะครับเอปรับ v อวอร์เอเวอร์เดีเวลาจะซื้อให้เอากล้องไปลองเท่านั้นนะครับเอากล้องติดเลนเทเล่นะครับอย่าติดเลนวายเอากล้องติดเลนเทเล่แล้วไปลองสิ่งที่ต้องลองก็คือเรื่องความคมนะครับว่ามันดรอปความคมชัดลงไปไหมและดรอปไปเยอะแค่ไหน นะครับมีแนวโน้มมากว่าฟิลเตอร์ variable ND จะทำให้ภาพไม่คมไม่คมแบบเห็นชัดเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่คมแบบธรรมดาไม่คมแบบเห็นชัดไปทดสอบด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมไม่สามารถระบุได้แล้วก็ฟิลเตอร์อ Filter ND เนี่ยมันมีข้อจำกัดในการตัดแสง ND variable ND นะครับอย่างที่บอกไปคือมันจะตัดได้ประมาณ2ถึง 2ถึง4สต็อป5สตอปประมาณนี้จะตัดแบบเป็น10ไม่ได้นะครับเยีะห้อไหนก็ไม่ได้สุดท้ายมันเกิดไอ้ c r s s s mark ทุกอันนะครับต่อมาอ๋อ x o n e โอนิชัตเตอร์เหมาะสถานการณ์แบบใดเดี๋ยวตอบให้นะครับ r e ซ u เปอร Super ์นะครับร e วิกเนตเยอะมากน่าจะเป็นอย่างาน,นั้ครับ b ี w ซิงเกิออกมาติต่างกันมากไหยต่างกัน2,000ถ้าจะเล่น BMW ให้ซื้อมาติโค้ดนะครับอย่าซื้อซิงเกิลโค้ดโฮย่ากับ BMW ตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน2ตัวนี้ผมชอบโฮย่ามากกว่าครับนะฮะคือผมมีฟิลเตอร์ BMW นะแล้วก็คือแบรนด์มันดีนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานผมยังชอบโฮย่ามากกว่านะครับในเรื่องของความคงทนแล้วก็เอ็นดีโซมีสีเพียนนิดๆน,น,นะครับ สีเพี้ยนหรือเปล่าครับโซมีถูกมากนะฮะชัตเตอร์เท่าไหร่เกิดดิเฟคชันไหนตอบไปแล้วนะครับออตอบนะครับโอเคเอาเวลาใช้ครึ่งซี่ก็ให้ใส่ใส่นะสส่ก็กล้องไหวจริงครับคุณเคนเพราะมันต้องอยู่ในมันต้องอยู่ในโฮเดอร์นะครับแล้วโฮเดอร์เนี่ยมันต้องปิดสนิทถ้าโฮเดอร์แสงรั่วเข้าฟันโฮเดอร์ปุ๊บเนี่ยจะเกิดแสงสะท้อนที่ภาพเลยนะครับ ต้องเรียงยังไงครับถ้าใส่ ND กับ PL เอา PL ไว้ด้านหน้าก็จริงๆไม่มีปัญหานะครับถ้า ND ธรรมดานะไม่ใช่ variable นะ ND กับ PL เนี่ยใช้ปกติผมจะใช้ PL ไว้ด้านหลังแล้วก็ ND ไว้ด้านหน้าสาเหตุเพราะว่าตัว PL เนี่ยมันจะโค้ดดีกว่า ND ก็เลยเอาตัวที่โค้ดดีกว่าไว้ด้านในนะครับต่อมา อสอนธรรมดาโบเวอร์กับเลนเพนเพียงพอไหมไม่ไม่พอครับฟิลเตอร์กับเลนเลนเพนเนี่ยมันจะใช้ได้ระยะสั้นนะครับพอไอตัวฟองน้ําที่ด้านหน้ามันสกรปรกแล้วก็ต้องโยนทิ้งแล้วนะครับแล้วมันจะอันตรายมากถ้าเกิดมันมีแสษทรายอยู่ติดอยู่ที่เลนเพนนะฮะสามารถทำเอฟเฟกแปลกๆได้ไหมน่าจะได้นะครับเดี๋ยวไว้จะลองดูใช้ ai nd ตรงกว่าครับแล้วก็เติร์ดอ่าโอเคนะครับ ท่านี้เดี๋ยวตัวนิดหนึ่งนะครับโฮย่ารุ่นใหม่โฮย่ารุ่นใหม่เนี่ยชื่อ NDIR นะครับเดี๋ยวขอดูชื่อโซล่าฮะ Professional IR ND เป็นซีรีส์โซล่านะครับ S Solar ที่แปลว่าแสงอาทิตย์นะครับแต่ว่า เปลี่ยนจาก R เ S o l a S O L A S นะครับ s o l a s นะครับอันนี้คลิปลง YouTube ได้ไหมได้ครับคลิปคลิปของอไทยดีเราจะเอาลง YouTube ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบก็โดยส่วนของฟิลเตอร์ ND นนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะฮะมีมีใครอยากถามอะไรสอบถามได้นะครับตัวภาพที่ผมถ่ายก็ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นะนะครับเนะี่ยอันนี้ก็ใช้ ND นะครับมาปึ๊บเนะี่ยอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ nd เหมือนกันนะครับ nd นพันในการในการทำน้ำให้พลิ้วนี้เวลาเราใช้ ND นนะครับคือลากนานไปบางทีก็ไม่สวยนะครับ ลากสั้นไปก็ไม่สวยต้องมีเวลาพอเหมาะนะฮะต้องต้องไปเรียนรู้ในแต่ละภาพนะครับบางทีเมฆเคลื่อนเนี่ยเราลากไปเป็นแบบสี่ห้านาทีปรากฏว่าฟ้าขาวทั้งฟ้าเลยไม่ก็ไม่สวยนะครับต้องให้เคลื่อนในระดับที่พอเหมาะเหมือนกันเน่อันนี้เป็นเดี๋ยวนะครับอ่ะ อีกอันนึงคือเวลาเราใช้ฟิลเตอร์ ND เนี่ยนะครับถ้าฉากหน้ามันมีการขยับเราจะเห็นคือเราจะเห็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีตรงไหนที่ขยับมันก็จะเบลอๆไปตรงไหนที่ไม่ขยับก็ชัดขึ้นมาก็เวลาใช้งานต้องเ,อเล็งดีๆด,ด้วยนะครับแล้วถ้าถ่ายคนเนี่ยตรงไหนจะให้ชัดนี่ยืนนิ่งๆเลยนะครับอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับอันนี้ใช้วิธีถ่ายซ้อน ะจะให้ดูพอดีฟิลเตอร์ลืมเอาแดปเตอร์ลิงไปตอนถ่ายนะครับก็เลยใช้ใช้วิธีถ่ายซ้อนนะเวลาถ่ายซ้อนเนี่ยมันจะต่างจาก ND ดค่อนข้างเยอะคือถ่ายซ้อนเนี่ยน้ำมันจะเป็นน้ำมันจะเห็นคมอยู่นะครับไม่พริ้วมากแต่ว่าเราจะเห็นมันไหลเป็นทางอยู่ถ้าใช้วิธีซ้อนอันนี้ก็ใช้ ND นะครับอันนี้ nd ของนิซิะถ่ายกลางวันเราจะเห็นเมฆพริ้วๆหน่อยแล้วก็นะครับน,นี้ เมก็จะพิวพิๆเคลื่อนๆหน่อยสียังไม่ได้แก้นะครับอันนี้เป็นสีตรงจากฟิลเตอร์มาเลยส่วนอันนี้ก็ใช้ nd 1 0 0 0พันเหมือนกันนะครับก็จะเห็นเมฆเคลื่อนๆหน่อยอันนี้จาก X Pro 2นะครับภาพส่วนใหญ่จะมาจากมาจากฟูจินะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็ ใช้ฟิลเตอร์นะครับ ND น้ำวนนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับก่อนกลับเมืองไทยพอดีจะลองมันมีอุทิยานยาเป็นป่าสงวนใกล้ๆตรงนี้นะครับไม่ไม่ไมกลามากก็รู้สึกน้ำวนจะเยอะเดี๋ยวไปไล่เก็บน้ำวนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ ND เหมือนกันนะครับเพื่อให้เพื่อให้ใหสยน้ำมันพิ้วๆหน่อยนะครับ อันนี้ ND ทั้ง nd ทั้งน้ำป่าเลยนะ,นะครับอันนี้ใช้ D 810ดหนงมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้ก็ ND เอเตัวทีนะครับอันนี้ก็ถ่ายไมย่เคลื่อนนะครับอันนี้เป็น D 800นะครับอันนี้หลังสุดนะครับ อันนี้ถ่ายเป็นแบบเหมือนเหมือนทะเลหมอกเขื่อนแกงกระจายเป็นทะเลหมอกไปเลยนะครับนี้เวลาถ่ายเนี่ยเนี้ยะใช้ให้เห็นว่าเนี่ยฮะเรือมันไหวนิ่งๆนิ่งนิเลยนะฮะอันนี้ที่ที่เขื่อนแกงกระจายนะครับเป็นพาโนรามานะครับถ่ายใช้เอดีพันขึ้นเยอะลมแรงนะครับก็เลยใช้ n อดีทำภาพไป อันนี้ก็เป็น ND เหมือนกันแต่อันนี้เอาน้ําเอาแสงสะท้อนน้าแต่ว่าไม่เยอะนะครับอันนี้ใช้เอ่อถ้าจำไม่ผิดเบอร์60อะไรอ่ะเบอร์เดี๋ยวนะเ d p l เออ่าเบอร์14นะครับเบอร์สิบเอ้เบอร์16นะครับลดแสงไปไม่เยอะนะครับตัวนี้อ่ะนี้เสีย <c> ง <oughs> <c oughs> จะดับไปอ่ะพี่เซน อ่านะครับอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์บอกกับคุณโอก๊กอ,อย่างนี้เดี๋ยวอันนี้ครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะออฟไลน์คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็ไปเริ่มไปเริ่มใหม่อีกคลิปหนึ่งเพื่อให้คลิปนี้เนี่ยมันไม่ยาวแล้วก็คนที่คนที่มาดูย้อนหลังมันก็จะได้ไม่สกรอร์เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามา อีก10นาทีขอเวลา10นาทีเดี๋ยวมาพบกันในในส่วนของการตอบคำถามกันนะครับลืมตัดมาที่กล้องลืมอยู่เรื่อยก็เดี๋ยวอ่พิเนเสียงยังอยู่นะก็เดี๋ยวขออนุญาต ขออนุญาตจบคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นคลิปใหม่ไปตอบคาถามคุยกันวันนี้คนคงไม่เยอะแล้วล่ะครับเพราะว่าดึกมากแล้วนะครับตอบคาถามเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของอันอื่นให้นะครับเดี๋ยวประมาณสักไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวมาคุยกันครับ